ป็นแค่คนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจว่าความรักมันเป็นเช่นไรใช้ชีวิตคนเดียวเปลี่ยวเหงาทุกวันได้แต่ฝันว่าจะมีใครสักคนเข้ามาทำให้ฉันรู้ว่าคำตอบที่ตามหามานานก็เพิ่งเข้าใจว่ารักนั้นเป็นเช่นไรเธอเหมือนกุญแจที่เปิดหัวใจให้ฉันเข้าใจความหมายของคำว่ารักหมดคำถามทำไมคนต้องรักกันเมื่อฉันมีเธอจึงได้เข้าใจก็เพิ่งเข้าใจเธอคือคำตอบสุดท้ายของความรักเมื่อฉันมีเธอจึงได้เข้าใจก็เพิ่งเข้าใจเธอคือคำตอบสุดท้ายของความรักแต่งเลย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 พอ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 อย่าแกล้งน้องเออจริงเขายังไม่ได้ขอแต่งงานกันเลยพวกพี่เนี่ยโอ้ยดูดิเขาเขินหมดแล้วโทษทีครับพอดีผมอินไปหน่อยนี่ครับคุณจักรคุณภูมิพกแบบนี้ตลอดเลยเหรอผมยืมมาจากพลทหารนะครับเออเหรอเอาไปสิครับคุณจักรไปเร็วไปขอเร็วปะเอาแต่งเลยแต่งเลยรับ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 เลยเธอเองเนี่ยเหรอที่เป็นมือที่สามของลูกสาวใช่กับคุณจักรเอ้ในข่าวนะมันคงเป็นความจริงสินะไม่เป็นความจริงค่ะดิฉันเป็นแค่ครูของส้มจี๊ดเป็นแค่ครูแล้วมาเดินลอยหน้าลอยตาอะไรอยู่ในวังนี้อย่าคิดว่าฉันรู้ไม่ทันเธอนะเธอก็แค่อยากจะจับคุณจักรเหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไปฉันจะบอกเธอไว้ตรงนี้ถ้าหากว่าเธอเล่นกับเขาเธอก็จะเป็นได้แค่ของเล่นชั่วคราวเขามันก็แค่นั้นดิฉันไม่ยอมเป็นของเล่นชั่วคราวของใครแน่ค่ะแล้วถ้ายิ่งคนคนนั้นมีเจ้าของดิฉันก็จะไม่ยุ่งจักรคะรามพันช์ค่ะคู่นั้นนะเขามีความเหมาะสมกันเธอว่าไหมไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทางสังคมหรือว่าฐานะของทั้งคู่คุณทวดอ่อนคะหนูพุกขออนุญาตลากลับบ้านก่อนนะคะทำไมรีบกลับนักล่ะหนูพุกมีธุระที่บ้านนะคะหนูพุกกราบลานะคะสวัสดีค่ะหนูพุกกำลังเข้าใจพี่ผิดพี่อยากอธิบายลงมาหาพี่หน่อยได้ไหมครับนนจักรต้องเก็บความลับไว้เมื่อสบตาอยู่ตรงนี้ฝืนไปเสียเวลาโหนอนรอทั้งคืนยุงไม่หามไปแล้วหรอนะ